ฉ่ำฉ่ำลุงฉ่ำฉ่ำผมปิ้งขนมปังมา40ปีแล้วครับคิวยาวฮะบางทีรถติดเลยฮะเกรงใจลูกค้าเขามาคอยลูกค้าผมมาถึงตีสองตีสามเขาบอกว่าผมเป็นหวานใจคนนอนดึกไม่ต่ำกว่าตีสองเขามาทานแล้วติดใจเดี๋ยวหวานฉ่ำแค่ไหนผมก็ใส่ให้เต็มที่ไม่หวงเครื่องเขาจัดเต็มให้ใครจะมาปิ้งก็ปิ้งเลยเคยลุ่งมาก่อนผมนำเข้าบิ๊กไบค์แต่ก่อนเศรษฐกิจแย่หมดตัวฮะเหมือนเสียแซนด์วิชอ่ะผมเคยเสียมากกว่านี้เยอะผมก็พิการด้วยฝั่งขวาผมพิการหมดทั้งตัวเลยผมจะตั้งใจมาขายเด็กเศษทุกวันแถวนี้ดันไปถูกใจรสชาติเราทำให้ลูกค้าแล้วก็ทำให้ดีกว่าเราที่เราทำกินเองผมชื่อดำครับผมก็ขายมา3เดือนนี้แล้วผมก็ปิ้งเตาเดียวเนี่ยผมก็จะปิ้งแบบไปเรื่อยๆแต่ผมก็ทำได้เร็วที่สุดได้แค่นี้ใครต่อครับโทษนะครับใครต่อคิวคุณใช่ไหมฮะกี่ชุดครับใครมาก่อนอ่ะเข้าก่อนนะฮะคือผมไม่ห่วงเครื่องบางทีใครจะมาปิ้งก็ปิ้งเลยลูกค้าผมบางคนก็เรียนทำอาหารผมอยากจะหยุดแต่มันหยุดไม่ได้ลูกค้าคอยผมก็ต้องขายทีนี้เตรียมไม่หวานนะขายผมจะเน้นหวานกันทุกคนเลยฉ่ำฉ่ำลุงฉ่ำฉ่ำของคุณได้แล้วครับโรยนมข้างเดียวก็ได้ครับผมได้แล้วครับแต่ทุกอย่างป่ะครับทุกอย่างค่ะของผู้หญิงชุดครับผมทำจนไม่มีเวลาทานข้าวช่วงแรกๆอ่ะเกรงใจลูกค้าเขามาคอยแล้วก็ทำข้าวของคุณเลยนะทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วครับของคุณผมจะตั้งใจมาขายเด็กเศรษฐีทุกวันแถวนี้ฮะคือขายเล่นๆดันไปถูกใจรสชาติครับพ่อผมถือว่าเราทำกินเองเราทำให้ลูกค้าแล้วก็ทำให้ดีกว่าเราที่เราทำกินเองซึ่งขายราคานี้ก็คือทุกคนรับได้ก็ชุดหนึ่งก็ได้ผมขาย20บาทตอนนี้ของมันขึ้นราคามันนิดหน่อยผมไม่มีกำไรไงก็ขอขึ้นลูกค้า5บาทแต่คนไหนจะ20บาทก็ราคาเดิมนะ4แผ่นครับปกติผมขาย4แผ่น20ถ้าใครไม่มีผมก็ขึ้นราคาเดิมคือกำไรมันน้อยมากตามเหมือนการใจลูกค้าจะหวานฉ่ำแค่ไหนผมก็ใส่ให้เต็มที่ไม่ห่วงเครื่องผมลงน้ำตาลเสร็จแล้วลงนมแล้วลงน้ำตาลซ้ำอีกครั้งถ้าชอบหวานผมก็จัดเต็มให้ประมาณ4โมงครึ่ง5โมงครับยันตี2ครับลูกค้าผมมาถึงตี2ตี3นะลูกค้าผมมาตลอดทั้งคืนนะก็ขอหยุดกันพุ่งกันเดียวฮะเขาบอกว่าผมเป็นหวานใจคนนอนดึกก็คือมีผมเจ้าเดียวอ่ะ